อนทำละหมาดในข้อ5ประการข้อแรกเนี่ยก็คือต้องให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากอันดัสเล็กใช่ไหมแล้วก็นายิสก็คือสิ่งสกปรกต่างๆที่ศาสนาไม่ผ่อนผันให้ใช่ไหมซึ่งอายะห์ก็เคยบอกไปแล้วใช่ไหมถ้าจะไม่ได้อายะห์จะทนให้อีกทีนะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยต้องปิดร่างกายด้วยเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดปราศจากนายิสสำหรับชายให้ปิดร่างกายตั้งแต่เหนือสะดือลงไปจนเลยหัวเข่าใช่ไหมเหนือสะดือลงไปจนเลยหัวเข่านะลูกสามีกงปะเขาบ้าเองดิแป้เองหรอป้าใช่ป้าครับพ่อกี่ป้าวัววัววัวตัวฮะนะป้ากี่ป้ากี่มีกระเป๋าไหมป้าไม่ใช่กี่อ๋อป้าเตะมาลูกป้าให้น้องชายกูให้บอลมานานแล้วสงสัยวันนี้จะมันแน่เลยดูดิเอาไปเดี๋ยวมันห้าวลุงขี้งอกอีกขอบคุณค่ะไปเปียกไปชวนมากับมีนาด้วยเธอเป็นเด็กก็ดีมันวันเล่นอย่างเดียวไม่ต้องทำไรฉันรู้แล้วก็รู้แล้วเหรอฉันรู้แล้วจะบอกนะว่าจะรู้แล้วว่าฉันใช้แพงกับมาดูตลอดฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยฉันแอบใช้แพงกับมาดูตลอดเลยว่ะแต่ว่าฉันก็รู้สึกดีนะเว้ยว่าแพงที่ฉันใช้เนี่ยมันเป็นของเพื่อนรักฉันเออฉันไม่กลัวหรอกเรื่องแพงอ่ะแต่ไอ้แปรงนั้นอ่ะฉันไม่ได้ใช้แปรงฟันว่ะแล้วจะทำอะไรวะฉันใช้ขัดขี้แพะที่ฝ่าเท้าอ่ะขี้อะไรนะจะว่าทีนี้ขี้แพะขี้แพะขี้แพะที่ออกจากตูดแพะแพะแบะแบะเนี่ยนะเออพอดีว่าไอ้ตรงรองเท้าเนี่ยมันเหยียบขี้แพะประจำเลยแถวบ้านแสบขี้แพะเยอะมากทำไมมึงทำกับกูแบบนี้ไอ้อ้วนกูทำอะไรมึงอะมึงทำของมึงเองเนี่ยมึงไม่บอกกูมึงไม่ถามกูไหมล่ะเท่ล้วนๆเลยเหรอกูก็ว่าทำไมฟันมึงขาวอะนี่แกไม่รักเพื่อนเลยนะไอ้อ้วนเออฉันรักเพื่อนว่ะแต่โอ้เออไม่น่าล่ะฉันเห็นฟันแกขาวขาววะไอ้บ้าแล้วมาร่วมแบ่งปันความสุขด้วยกันก็แล้วกันนะมึงเฮ้ยอย่ามาจะไปไหนอย่ามานะเว้ยเฮ้ยมึงอย่าเร็วดิอย่าลุยลุกเลยฟาดเฮ้ยมาดิวะมาดิวะมาดิวะฉันน่ะดีใจจริงๆเลยนะที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงอ่ะที่แรกฉันคิดว่าเธอจะลืมฉันซะแล้วอ่ะอันที่จริงนะฉันก็อยากจะลืมเธอเหมือนกันแหละก็ตอนที่เธอไปอยู่ที่กรุงเทพอ่ะเราไม่ได้ติดต่อกันเลยมานานมากเลยเธอรู้ไหมมันก็จริงของเธอนะคิดดูแล้วอ่ะเวลามันก็ผ่านไปเร็วจริงๆแหละตอนที่ฉันอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยอ่ะที่กรุงเทพมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้เยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่ฉันควรจะเรียนรู้จริงๆอ่ะมันอยู่ที่นี่ฉันนะอยากให้ภาคใต้ของเราอ่ะสงบสุขเร็วๆจังเธอจะได้กลับมาอยู่ที่หมู่บ้านของเราแต่ที่กรุงเทพอ่ะ
คงจะเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกเนาะไม่ต้องระวังเนื้อระวังตัวเหมือนที่นี่แต่ถึงที่บ้านของเราจะไม่เจริญเหมือนกรุงเทพอะฉันก็ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนที่นี่มันก็จริงของเธอฉันไม่อยากให้ความเจริญมาเกิดขึ้นที่นี่หรอกแต่ว่าสิ่งที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คงเป็นแค่ความสามัคคีกับความสงบสุขเท่านั้นเองแหละเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อความสามัคคีกับความสงบสุขนะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจับมือรวมพลังกันความสามัคคีก็เกิดขึ้นเองแหละเนาะจริงจับสู้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 เยอะภาคใต้ของเราต้องสงบสุขแน่นอน เธอจะได้กลับมาอยู่ที่หมู่บ้านของเราไง